ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสันชัยขนานช่างรูผู้บ้านนะครับเราคือโซลูชันเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านร้าวรั่วร้อนสุดนะครับหลายคนคงเจอปัญหานี้แน่นอนครับตั้งแต่เรื่องราวของพื้นเพดานดาดฟ้าระเบียงนะครับด้านบนน้ำซึมลงมาแต่ด้านใต้คือปัญหาที่เหล็กเป็นสนิมแล้วทำให้ปูนระเบิดออกมาไปดูตัวอย่างครับน้ำที่ขังอยู่บนพื้นดาดฟ้าทำให้น้ำซึมเข้าไปในพื้นคอนกรีตทำให้เหล็กที่อยู่ข้างในนั้นมีความชื้นและมีแรงดันถึง8เท่าทำให้ปูนหุ้มเหล็กนั้นระเบิดออกมาให้เห็นซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าเป็นพื้นเปลือยในขณะเดียวกันในส่วนของห้องน้ำที่มีความชื้นหรือน้ำซึมจากใต้กระเบื้องเข้าไปในพื้นห้องน้ำก็จะทำให้เหล็กเป็นสนิมมีแรงดันจนปูนระเบิดออกมานั่นคือปัญหาจริงที่เกิดขึ้นวิธีการแก้ไขไม่ใช่เรื่องยากครับช่างรู้คู่บ้านเรามีคำตอบแน่นอนไปดูขั้นตอนในการซ่อมฝ้าเพดานคอนกรีตหรือระเบียงคอนกรีตที่ปูนระเบิดออกมาจนเห็นเหล็กเป็นสนิมนั้นเรามีวิธีการซ่อมดังนี้ครับสกัดคอนกรีตขยายคอนกรีตที่เสียหายออกปัดฝุ่นทำความสะอาดผิวคอนกรีตจากนั้นทาน้ำยาแปรงสนิมทาน้ำยาแปรงสนิมรอให้น้ำยาแห้งสนิทเหล็กเปลี่ยนเป็นสีดำผสมอีพ็อกซี่ทาประสานคอนกรีตให้ทั่วบริเวณทาให้ชุ่มในขณะที่ยังเปียกๆอยู่ผสมปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษฉาบซ่อมทีละชั้นให้เต็มพื้นที่ปรับแต่งผิวให้เรียบตามที่ต้องการนั่นคือขั้นตอนและระบบการซ่อมตามสไตล์ช่างรู้คู่บ้านที่สามารถทำได้นะครับวันนี้ท่านสามารถติดต่อมาเพื่อที่จะให้เราเข้าไปซ่อมแซมหรือการแก้ปัญหาได้นะครับติดต่อมาได้เลยครับที่0917893563 025264073หรือที่ LINE ID @sanchai นะครับทุกเรื่องบ้านท่านสามารถติดตามผมได้ที่ YouTube ช่องสันชัยขนานช่างรู้คู่บ้านปัญหาบ้านแก้ไขได้ถ้าเราทำอย่างถูกต้องถูกวิธีใช้วัสดุที่ดีมีที่มิสเตอร์เพนท์บางนนท์สันชัยขนานช่างรู้คู่บ้านทำได้แน่นอนครับ